สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมวิธีการกินมะม่วงหาวมะนาวหุงที่เราทำการแช่อิ่มปากแห้งนะคะทำไมเราถึงบอกว่าทำเพียงหนึ่งอย่างแต่ได้ประโยชน์ถึง3ส่วนนะคะอันดับแรกนะคะคือเราต้องการนำมะม่วงหาวมะนาวหุงนะคะมาทำการแช่อิ่มแล้วก็ตากแห้งเพื่อที่จะเก็บไว้ได้กินนานๆนะคะทีนี้พอเราทำการแช่อิ่มแล้วก็ตากแห้งแล้วเราจะทำการแยกน้ำแยกเนื้อออกนะคะเพื่อที่จะเอาเนื้อมะม่วงหาวนะคะไปตากแห้งนะคะเราก็จะได้น้ำที่เราทำการแช่อิ่มด้วยนะคะซึ่งสีก็จะแดงสวยอย่างนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะนำไปเก็บนะคะเราต้องนำมาต้มให้เดือดสักรอบก่อนนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพื่อที่จะนำไปเก็บใส่ขวดแช่ตู้เย็นได้นะคะแล้วก็เอาไว้ผสมน้ำดื่มยามที่กระหายน้ำดับความร้อนได้นะคะส่วนเนื้อเราก็จะนำไปตากแดดนะคะตากแห้งเพื่อที่จะเอาไว้เก็บได้กินนานๆนะคะเวลาตากเราก็หาผ้าอะไรมาคลุมนะคะเพื่อกันแมลงนะคะกันแมงวันแมงวีนะคะมาตอมนะคะเวลาเก็บเราก็จะเก็บรักษาเอาไว้ในตู้เย็นได้ค่ะกินได้เอาไว้กินได้นานนะคะหลังจากเราได้น้ำเชื่อมมาแล้วเราต้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะคะเราก็จะกรอกใส่ขวดนะคะส่วนที่เหลือจากที่เรากรอกใส่ขวดแล้วก็เอามาใส่แก้วน้ำดื่มได้เลยค่ะถ้ารสจัดเกินไปเราก็สามารถผสมน้ำได้นะคะผสมน้ำดื่มใส่น้ำเย็นนะคะและที่อยู่ในขวดเราก็สามารถนำมาปั่นแบบนี้ได้นะคะปั่นทำเป็นน้ำปั่นกินก็อร่อยนะคะจะคล้ายๆกับน้ำกระเจี๊ยบปั่นกึ่งๆน้ำกระเจี๊ยบกับน้ำบ๊วยรวมกันนะคะก็จะเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอร่อยดีนะคะลองทำกันดูนะคะทำอย่างเดียวนะคะแต่ได้ประโยชน์ถึง3อย่างเลยค่ะประโยชน์มากมายแถมยังทำได้หลากหลายเมนูด้วยนะคะดีจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ